รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงปิดคดีตำรวจสภ.ปากเกร็ดขโมยปืนหลวงเอาไปขายต่อกว่า160กระบอกโดยจะเอาผิดตำรวจที่เป็นผู้บังคับบัญชาเพิ่มอีก8นายครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุก50ปีดาบตำรวจชวลิตผบ.หมู่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดฐานลักทรัพย์ของทางราชการซึ่งจำเลยพบว่าเริ่มทยอยขโมยอาวุธปืนตั้งแต่ปี60แล้วก็เอาไปขายต่อมากถึง164กระบอกกลายเป็นปืนเถื่อนให้คนร้ายใช้ก่อเหตุนะครับคดีนี้มีการสอบปากคำพยานมากกว่า30ปากดำเนินคดีกับคนที่รับซื้อจำหน่ายจ่ายแจกอีก23คนล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าจากการขยายผลคดีนี้พบผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดอีก8นายเป็นอดีตตำรวจระดับผู้กำกับการรองผู้กำกับการและอดีตสารวัตรทั้งหมดถูกดำเนินคดีข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้สรุปสำนวนส่งปปช.พิจารณาแล้วพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยส่วนการติดตามปืนหลวงคืนมาได้แค่63กระบอกส่วนที่เหลือเนี่ยถูกขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ละความพยายามในการติดตามทวงปืนมานะครับหากพบว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดเพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปกัน